เรียนศิลปะไปเป็นนักเขียนไส้แห้งทิ้งการวาดรูปไป30ปีเลยเราไม่วาดรูปเลยเราไม่วาดตอนไหนตอนที่แบบมัธยมอ่ะก็ดันเลือกแบบว่าเอ้ยอยากเรียนศิลปะจังเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟิกนะว่าเราอยากเรียนศิลปะพอเราไม่กล้าพูดออกมาสวัสดีค่ะพวกเราเป็นเดิมสวัสดีค่ะพวกเราเป็นเดิมเพลงจริงหรอปะเป็นเดิมค่ะเพลงค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยว่าการที่เรียนศิลปะไปแล้วไปทำอาชีพอะไรใช่เรียนศิลปะไปเป็นนักเขียนไส้แห้งคือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมและตัวของพวกเราเองนะคะเป็นออกกับเพลงเนี่ยชอบเป็นคนวาดรูปในห้องใช่มันจะต้องมีหนังสือสมุดหนึ่งเล่มที่มันเหลือจากจากการสอนอ่ะเราวาดแล้วเราทำเป็นการ์ตูนกันอะไรเงี้ยวาดแล้วก็วาดเล่นวาดเล่นวาดอาจารย์หน้าห้องอะไรเงี้ยก็คือเขาอ่ะมาเห็นตอนเราวาดเราก็จะชอบตีเหมือนมันไร้สาระสำหรับเขาอะแล้วการที่เราวาดตอนนั้นเรายังวาดไม่เป็นตัวเป็นตนเลยพอเราวาดมาเรื่อยๆพอขึ้นมัธยมต้นอะอาจารย์ก็เริ่มพูดแบบว่าเหมือนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราก็ดันเลือกแบบว่าเอ้ยอยากเรียนศิลปะจังเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟิกนะว่าเราอยากเรียนศิลปะพอเราไม่กล้าพูดออกมาใช่ป่ะล่ะมันไม่กล้าพูดเพื่อนคนนึงอยากเรียนหมอเพื่อนคนนี้อยากเรียนครูเพื่อนคนนี้อยากเป็นแบบว่ากฎหมายเป็นทนายอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ละคนคือแบบว่าไปในแนวเวแบบว่าดูมีอนาคตใช่ถ้าเราจะพูดออกไปว่าเราอยากเรียนวาดรูปอยากเรียนศิลปะอย่างเงี้ยมันจะดูแบบจบไปทำอะไรอ่ะแค่ปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเรียนศิลปะมันแบบคือแบบว่าเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบงั้นแสดงว่าเรียนศิลปะอาจจะแบบไม่เวิร์กพอมันเครียดมากๆว่าเฮ้ยการที่เรามาเรียนแบบเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อะไรเลยพ่อแม่เสียเงินมามันก็แบบไม่โอเคใช่ไหมก็เลยตัดสินใจแบบทิ้งการวาดรูปไป30ปีเลยเราไม่วาดรูปเลยเพลงเราไม่วาดตอนไหนตอนที่แบบมัธยมประมาณม.2ถึงม.4ม.5คือเป็นเราไม่วาดรูปแล้วมันจะมีหนังสือสมุดอยู่ใช่ป่ะเป็นเราไม่วาดรูปไม่วาดรูปเลยหนังสือสมุดที่เหลือเราก็ไม่ใช้เราไปใช้เทอมหน้าเอากลับไปใช้เทอมหน้าคือเรารู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอนาคตนะตอนนั้นไงก็เลยทิ้งไปเลยทิ้งแบบทิ้งไปเลยทั้งที่แบบก็อยากวาดนะแต่จนม.5เทอม2เราเป็นรองประธานแล้วเราก็ตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยมหาวิทยาลัยจะทำยังไงดีเพราะว่าปีหน้าก็ม.6แล้วมันต้องมีมหาวิทยาลัยไว้แบบดูแล้วว่าเราจะเข้าที่ไหนเราเลือกแค่ศิลปะกับดนตรีเพราะว่าที่เหลือไม่ได้แล้วที่เหลือรู้แน่เลยว่าสอบเข้าไปเนี่ยถ้าจำไม่ได้แล้วก็มันไม่มีอันไหนที่อยากเรียนเข้าใจป่ะแต่จะให้เราไปเรียนครูไปเรียนเป็นหมอมันก็ไม่ใช่คือจะให้แบบฝืนตัวเองเข้าไปมันก็ไม่ได้เราก็เลยโอเคตัดใจเลือกคำสองอันนี้แล้วก็นั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเรียนศิลปะมันเรียนอะไรได้เราก็เลยเริ่มศึกษาจริงๆเลยว่าศิลปะมันเรียนอะไรได้มันก็เลยแตกแขนงออกมาว่าศิลปะมันไม่ได้มีแค่วาดรูปศิลปะที่เราเข้าไปมันก็จะมีเป็นแบบว่าเอาแบบภายในจิวเวลรี่แฟชั่นเซรามิกนิเทศศิลป์กับประยุกต์ศิลป์ก็เราจะเรียนเป็นแบบโลโก้ภาพประกอบพวกแบบ UX UI Illustration ทำไมตัวเองถึงเลือกเรียนอันเนี้ยก็เพราะว่าตอนแรกเราจะเลือกเรียนโปรดักต์เพราะเราคิดว่าแบบว่าเฮ้ยศิลปะอะไรที่มันจะต่อยอดได้เงินอะโปรดักต์เบาโปรดักต์มันจะได้เงินเยอะเรามานั่งคิดว่าโปรดักต์เราเรียนไปแล้วจะเครียดแน่เลยก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยเราชอบอะไรวะเราชอบปั้นรูปเราชอบแบบว่าเราชอบการ์ตูนเราชอบพวก2D 3D อย่างเงี้ยก็เลยอาทิตย์ต่อมาก็เลยบอกเขาว่าขอเรียนเป็นนิเทศศิลป์แล้วกันค่ะแล้วเราก็เลยอันนี้เขาเรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวัยรุ่นจริงๆนะคือเราเรียนจบแล้วจนถึงพอร์ตใช่ป่ะแล้วมันมีตอนนึงที่เรามาสะดุดกับตัวเองว่าแบบศิลปะนี่มันคุ้มจริงไหมคือตอนนั้นเราเสียเป็นแบบ 2-3 หมื่นแล้วกำลังจะแบบตัดสินใจไปเรียนจีนแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยก็ชอบแล้วก็มันต่อยอดได้ก็ตัดใจเรียนศิลปะเหมือนแบบพอเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสรุปกับตัวเองได้ว่าโอเคเราจะไปในเวนไหนแล้วอีกอันนึงตัวก็ได้ไปวาดการ์ตูนตัวได้ไปออกแบบดีไซน์ตัวได้ทำโลโก้ก็ไม่ถามอ่ะเอ้ามันไม่ต้องรู้เองเหรอเอามาตัวทำงานที่ไหนบ้างเราทำงานเอเจนซี่โฆษณาใช่ไหมโอ้ เอาเร็วเป็นน้องก็จะไปในเวของโฆษณาทำโปสเตอร์แล้วก็แบบว่าการอ่ะอาจจะเป็นการรีทัชทำภาพใหม่ใช่เฮ้ยมันไม่ได้ได้เงินน้อยนะมันได้เงินเยอะนะมันเป็นสายงานจำเป็นด้วยใช่ใช่เพราะว่าในณปัจจุบันนี้ก็คืองานมีเดียเยอะมากแล้วปล่อยงานโฆษณาออกมาเยอะมากคืองานที่พี่โดนทำนะคะก็จะมีที่เอเจนซี่โฆษณาที่เป็นของสิงคโปร์แล้วก็มีที่เป็นของหัวเว่ยนี่ก็คือได้ทำบทเปเปอร์ลงบนเม็ดแพดโปอันล่าสุดนะเม็ดแพดโป11นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเลยได้วาดแบ็กกราวด์ให้กับขายหัวเราะด้วยนะคะก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบ็กกราวด์รวมภาพการ์ตูนของคุณอาวัชใช่แล้วศิลปินชื่อดังใช่ใช่เป็นศิลปินชื่อดังเออหนูชอบชอบมากใช่ใช่เขาจะชอบวาดแบบทะลึ่งแล้วก็เลยชอบใส่แบบลายเส้นพวกเราชอบอ่านขายหัวเราะแบบทะลึ่งอ่ะมันตลกดีมันแบบมันชอบตอนก็มีออกแบบโลโก้ให้มีของไปดอนเพลงที่อยู่ในช่องนี้นะคะช่องพวกเราเองแล้วก็มีของบริษัทหนึ่งนะคะแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ออกแบบไว้อย่างเช่นพวกเสื้อเชิ้ตนี่ในเพจเลยเสื้อแบบว่าเสื้อยืดนะคะพวกนี้ก็คือเราแบบว่าออกแบบกันเองด้วยไม่ใช่แค่พี่โน้ตจะมีน้องๆออกแบบกันด้วยนะคะแต่ว่าพี่โน้ตก็จะมีออกแบบอยู่น
และทุกคนทีมงานน้องๆทีมงานนะเพลงแอมเพลงแอมเพลงแอมเป็นบริษัทเอเจนซี่ที่หนึ่งด้วยก็รู้สึกว่าแบบแล้วคือรู้ว่าของเราคือเขาชมว่าเป็นคนทำแบบแนวโฟโต้เอเซ่เหมือนมันมีเรื่องราวอะไรอุ้ยคนลุกก็คืออย่างภาพนี้เลยว่าซอมบี้เออใช่ซอมบี้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบว่ารีทัชรู้สึกว่าภูมิใจที่สุดคือเป็นรีทัชแรกที่ตัดสินใจแบบมาทำว่าแบบมาทำแบบจริงๆจังๆเลยพวกการ์ตูนพวกภาพประกอบพวกคอมิกอะไรพวกเนี้ยในไทยไม่ได้บัววายขนาดนั้นมันออกนอกมากกว่าอย่างเช่นแบบญี่ปุ่นไต้หวันยิ่งญี่ปุ่นนี่คือแบบสนับสนุนเต็มที่อ่ะคือเขาให้เลยการเรียนศิลปะมันไม่ได้ทำให้เราใช้แห้งนะทุกคนต้องลบความคิดนี้ออกไปนะคะบางทีเรียนศิลปะมาก็ไม่ได้ทำงานนะไม่ทำงานศิลปะนะเป็นนักร้องบ้างเป็นแม่ค้าบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานในสายนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันติดมาก็คือมันจะเป็นสกิลอะไรพวกเนี้ยคือเวลาที่เราไปทำงานกับคนอื่นเราจะสามารถมองภาพออกว่าภาพมันควรที่จะเป็นแบบไหนคือน้องๆที่เขาสนใจในด้านศิลปะเนี่ยบางทีเวลาที่เราพูดสิ่งที่เราอยากจะเรียนออกไปหรือเรารู้สึกอยากจะแบบว่าอยากจะศึกษามากขึ้นอ่ะอย่างเช่นศิลปะอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนคนรอบข้างอ่ะแบบว่าคอยกดดันว่าแบบทำไปเพื่ออะไรใจเราต้องการอ่ะก็ทำไปเลยเรียนไปเลยศึกษาไปเลยเพราะยังไงมันก็ไม่เสียหายนี่ยิ่งศึกษาไปต้นไม้ในหัวเราก็ยิ่งโตก็ถ้าสมมติทุกคนคิดว่าคลิปนี้มันใช่พิมพ์มาได้เลยทุกคนว่าใช่เลยด้วยทุกคนเห็นด้วยกดแชร์ได้เลยทุกคนว่ามีอะไรแชร์ไปได้แชร์ไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะคะทุกคนสวัสดีถึงมาจนลูกหล่าแต่ก็ต้องขอลาไปก่อน